พื่อการดำเนินการที่ปลอดภัยโรงไฟฟ้าไดยาเบจึงมีทีมงานที่มีทักษะเป็นเยี่ยมและมากด้วยประสบการณ์บุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้านเทคนิคมีความรู้และล้วนเป็นมืออาชีพพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติจริงตามหลักปฏิบัติสากลผู้ควบคุมระบบจะฝึกงานในสถานการณ์จริงเป็นเวลา18เดือนพร้อมรับการฝึกอบรมด้วยเครื่องจำลองอีกทั้งต้องผ่านการทดสอบก่อนได้รับใบอนุญาตจาก China National Nuclear Safety Administration หลังจากนั้นจะต้องเข้ารับการทดสอบทุกๆ2ปีและต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อใบอนุญาตนั้นการดำเนินการของโรงไฟฟ้าไดยาเบจะมีการตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุดโดยหน่วยงาน The National Nuclear Safety Administration เป็นผู้ออกใบอนุญาตดำเนินการและใบอนุญาตด้านความปลอดภัยให้แก่โรงไฟฟ้าไดยาเบพร้อมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงานในแต่ละวันและมีหน่วยงาน The State Environmental Protection Administration เป็นผู้ตรวจสอบด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA ยังเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าไดยาเบโดยสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านเทคนิคThe World Association of Nuclear Operators ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์กับโรงไฟฟ้าไดยาเบเป็นประจำเพื่อการบริหารจัดการที่ดีที่สุดโรงไฟฟ้าไดยาเบทำการตรวจสอบอุปกรณ์รวมถึงระบบสำรองและระบบความปลอดภัยอยู่เสมอหากพบว่าอุปกรณ์ตัวใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะมีการรายงานโดยทันทีทั้งจะตรวจสอบระบบดังกล่าวเพื่อแก้ไขหลังจากนั้นจะนำอุปกรณ์ไปให้กลุ่มวิศวกรอิสระตรวจสอบอีกครั้งเพื่อลดโอกาสผิดพลาดอันเกิดจากผู้ปฏิบัติงานทุก18เดือนโรงไฟฟ้าไดยาเบจะเปลี่ยนแท่งเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์พร้อมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างละเอียดเพื่อให้โรงไฟฟ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หากอุปกรณ์ตัวใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวส่งให้หน่วยงาน The National Nuclear Safety Administration เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันนี้โรงไฟฟ้าไดยาเบจะเผยแพร่ข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆแก่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ HKNIC โดยมีการจัดลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ตาม The International Nuclear Event Scaleที่กำหนดโดย IAEA ตั้งแต่ระดับ0ซึ่งถือว่าไม่มีผลกระทบด้านความปลอดภัยจนถึงระดับ7ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุระดับร้ายแรงนอกจากการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าแล้วโรงไฟฟ้าไดยาเบยังตรวจสอบปริมาณรังสีอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไปผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่มีโอกาสสัมผัสกับรังสีขณะปฏิบัติงานต้องวางแผนการทำงานอย่างรัดกุมและพกพาอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีติดตัวไว้อุปกรณ์ตรวจวัดไม่เพียงแต่วัดปริมาณรังสีที่สัมผัสเท่านั้นแต่จะเก็บข้อมูลรังสีที่สะสมตลอดการทำงานของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าไดยาเบให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีและให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรังสีได้รับการตรวจสุขภาพทางรังสีด้วยทั้งหมดนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ละวันการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าไดยาเบก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีเพียงเล็กน้อยซึ่งจะนำไปจัดการตามหลักปฏิบัติสากลกากกัมมันตรังสีระดับกลางและระดับต่ำซึ่งรวมถึงเครื่องป้องกันและอุปกรณ์ต่างๆที่สัมผัสกับรังสีจะถูกนำไปตรวจสอบเป็นอันดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณรังสีไม่เกินกว่าระดับที่กำหนดไว้หลังจากนั้นจะนำไปบีบอัดและบรรจุลงในถังโลหะซึ่งทนต่อการกัดกร่อนหรือทำจากคอนกรีตแต่ละปีโรงไฟฟ้าไดยาเบมีกากกัมมันตรังสีซึ่งบรรจุแล้วน้อยกว่า200ลูกบาศก์เมตรเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วจัดเป็นสารกัมมันตรังสีสูง
ซึ่งมีปริมาณ50ตันในแต่ละปีเชื้อเพลิงใช้แล้วเหล่านี้จะมียูเรเนียมที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่และมีสารกัมมันตรังสีสูงในปริมาณเพียงเล็กน้อยจีนมีนโยบายนำเชื้อเพลิงใช้แล้วมาสกัดยูเรเนียมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และนำกากกัมมันตรังสีสูงที่เหลือจากการสกัดไปหลอมเป็นผลึกแก้วบรรจุในภาชนะปิดผนึกแล้วนำไปฝังไว้ในใต้ดินลึกโดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะปล่อยสารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมปริมาณเพียงเล็กน้อยในกรณีของโรงไฟฟ้าไดยาเบจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดย The National Nuclear Safety Administration และ The State Environmental Protection Administration รังสีที่ตรวจพบจากพื้นที่ที่ได้รับรังสีมากที่สุดมีปริมาณน้อยมากเทียบเท่ากับรังสีที่เราได้รับจากการดูโทรทัศน์ไม่กี่นาทีในแต่ละวันโรงไฟฟ้าไดยาเบอยู่ห่างจากกิมซาจุยประเทศฮ่องกงประมาณ50กิโลเมตรนับว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรงอื่นๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีแผนรับมือกรณีฉุกเฉินซึ่งอิงหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยสากลเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนทำให้รังสีรั่วไหลประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรจะต้องอพยพออกจากพื้นที่ตามหลักปฏิบัติสากลประชาชนที่อยู่ในรัศมี5ถึง10กิโลเมตรต้องเข้าไปหลบในอาคารและในรัศมี10ถึง50กิโลเมตรต้องมีการตรวจสอบพร้อมควบคุมคุณภาพน้ำดื่มและอาหารสถานีสังเกตการของฮ่องกงจะตรวจสอบระดับรังสีและรับรายงานการรั่วไหลของรังสีจากเจ้าหน้าที่ทางมณฑลกวางตุ้งทั้งนี้รัฐบาลฮ่องกงได้เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงไว้แล้วเนื่องจากวางแผนดำเนินการไว้อย่างถี่ถ้วนโรงไฟฟ้าไดยาเบจึงเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยนับแต่เริ่มดำเนินการในปีคริสตศักราช1994โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่ดีแห่งหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญของแหล่งพลังงานที่หลากหลายในมณฑลกวางตุ้งและฮ่องกงรวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานที่พึ่งพาได้นับจากวันนี้สู่อนาคต